นับถอยหลังซูเปอร์โชคสารชาติครับเดบิวต์ซัปโปโรโลนันถึงกรุงเทพรอเปิดตัวเมืองทองหรือไม่แบงก์กันคู่ฮาแห่งเลสเตอร์ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับ New Suzuki Swift GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Limitless Edition สัมผัสดีไซน์สุดเท่ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศกลับมาเจอกันในทดเจ็บ4นาทีนะครับสัปดาห์นี้ยังย้ำกันเหมือนเดิมว่านี่คือคอนเทนต์ที่เราจะเจอกันทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับใครที่เป็นแฟนทูรูมไทยก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวของเจ้าหนูโรนันไพลเมนนะครับแบ็คไซด์ลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ที่ช่วงนี้ก็มีคนถามถ่ายกันมาเยอะนะครับกำลังจะมาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพกิเลนพยองหรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวก็ลงภาพเช็คอินอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถ้าไม่ผิดพลาดก็น่าจะเป็นแข้งใหม่ของเมืองทองรายที่2ต่อจากเอกนิษฐ์ปัญญาส่วนโอกาสลงเล่นของโรนันไพลเมนเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนครับเพราะถ้าเกิดมาริโอกลับมาถึงไทยแล้วดันไปปิ๊งฟอร์มของแบ็คดาวรุ่งคนอื่นขึ้นมาเนี่ยทั้งโรนันทั้งวัฒนากรส่วนละครแบ็คซ้ายตัวหลักของซีซั่นก่อนอาจจะต้องนั่งเป็นสำรองทั้งคู่ก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับซึ่งก็ต้องรอดูครับว่าฟอร์มจะดีจนถึงสามารถเบียดเป็นตัวจริงและเป็นแบ็คไซด์ตัวหลักได้หรือไม่นะครับมาที่โอกาสของเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติกันบ้างนะครับกับการที่จะลุ้นเดบิวต์เป็นเกมแรกให้กับซัปโปโรจากเดิมที่เราได้ข้อมูลมาจากพิธีทิซังนะครับอย่างเร็วที่สุดนะครับผมที่เช็คจะลงได้ก็คือเกมวันเสาร์ที่16นี้นะครับเพราะ J League จะเปิดลงทะเบียนแข้งใหม่ของเลก2วันศุกร์ที่15กรกฎาคมส่วนจะได้ลงหรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่ที่การซ้อมนะครับกับการปรับตัวของเช็คที่ซัปโปโรและสถานการณ์ในตอนนั้นล่าสุดโอกาสของเช็คดูเหมือนจะเปิดกว้างครับเพราะว่ากาเบียลซาเบียนะครับตัวรุกชาวบราซิลมีอาการเจ็บแฮมสตริงก็ไม่รู้จะกลับมาทันวันเสาร์มั้ยแถมเกมรุกของซัปโปโรช่วงหลังก็อยู่ในช่วงปืนฝืดเหมือนกันนะครับ4นัดหลังสุดยิงไปแค่2ลูกส่วนทางกับเกมรับที่4นัดเสียไป5ลูกเนาะเอาเป็นว่าจากผลงานนี้ถ้าไม่ใช่เช็คตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปใช้ตอนไหนเจลิกตอนนี้เหลืออีกแค่13เกมก็จะปิดซีซั่นแล้วนะครับเกมวันเสาร์นี้จะพบกับคาชิวะเลโซแฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลบุรีรัมย์หรือแฟนของเช็คเองเอาใจช่วยครับลุ้นให้เดบิวต์เป็นเกมแรกอัปเดตเรื่องหนึ่งนะครับหน้า Facebook ของพิธีธีวพลสังกพันธ์เนี่ยก็พูดว่าวันนี้นะครับเช็คเนี่ยจะมีลงแมตช์ฟิตเกมแรกตั้งแต่มาซ้อมก็รอติดตามผลการแข่งขันนะครับแล้วก็ตามช่องใน YouTube ฮาชิรุนะครับเข้ามาถ่ายความเคลื่อนไหวตลอดยังไงก็ลองเชียร์น้องดูแล้วกันนะครับสุดท้ายแวะไปดูเรื่องราวของวัยรุ่นเลสเตอร์กันหน่อยนะครับโดยที่ทั้งสุพนัทเหมือนตานะครับสุภชัยใจเด็ดแล้วก็สุภกรหรือรัตนากรใหม่คามิเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้มีการอัปเดตนะครับอยู่ในช่วงของการซ้อมแล้วก็ปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมแต่พอกลับไปดูการอัพสตอรี่ก็มากันรัวๆนะครับทั้งเจ้าอาร์มสุภชัยก็โพสต์รูปภาพอาหารพร้อมกับแท็กถึงแฟนสาวนะครับส่วนแบงค์เล็กสุพนัทก็อัดคลิปแกล้งเจ้ากันบ้างตอนกำลังกินน้ำอยู่แล้วก็เจ้ากันก็ยิ้มอย่างเดียวไม่พูดอะไรแล้วก็เป็นภาพน่ารักน่ารักของแก๊งนักเตะไทยในต่างแดนนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เลสเตอร์ชุดใหญ่นะครับก็จะมีคิวออกเดินทางไปเบลเยียมนะครับอุ่นเครื่องกับ OS Rouen วันเสาร์นี้เวลา 1:00 นก็หวังว่ารอบนี้จะมีชื่อของน้องกันธนวัฒน์มีชื่อติดทีมไปเบลเยียมด้วยแล้วกันนะครับผมหลังจากเกมล่าสุดเลสเตอร์นี่แบรนดอนลอดเจอร์ให้โอกาสแข้งเยาวชนหลายคนได้ลงสนามแต่น้องกันยังไม่ได้โอกาสรอบนี้ถ้ามีชื่อทำให้เต็มที่เป็นกำลังใจช่วยนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของเรื่องราวในทดเจ็บ4นาทีประจำวันนี้ครับ